ตัวโผแห่ขอโชคต้นไทรอายุกว่าร้อยปีเชื่อให้โชคแน่งวดนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะใกล้วันหวยออกนะคะชาวบ้านแห่ขอโชคขอลาภนะคะต้นโพอายุกว่าร้อยปีนะคะขนาด5คนโอบนะคะไปกันเลยค่ะที่หมู่1ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะชาวบ้านพากันไปจุดธูปเทียนขอโชคขอลาภจากต้นไทรนะคะซึ่งต้นไทรนี้มีขนาดใหญ่มากนะคะขึ้นอยู่ข้างบ้านยายเสงี่ยมอายุ87ปีนะคะโดยชาวบ้านได้ไปจุดธูปขอโชคขอลาภกับเจ้าแม่ต้นไทรนะคะที่มีความสูงกว่า10เมตรนะคะแต่กิ่งก้านสาขาทรงพุ่มขนาดใหญ่เลยนะคะต้นใหญ่บะเฮิ่มเลยนะคะทั้งนี้นะคะมีการจุดธูปเสียงทายด้วยนะคะเพราะว่าใกล้วันหวยออกชาวบ้านเขาก็จะไปขอโชคขอลาภนะคะเป็นที่พึ่งของชาวบ้านมีคนจุดธูปมาเสียงทายนะคะนี่เลยนะคะเขาเห็นเลขนี้ค่อยๆโผล่ขึ้นมานะคะนั่นก็คือเลข018นะคะ018นะคะแต่ว่าพอนานๆไปเลข1หายไปเหลือแค่08นะคะชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าแม่ต้นไทรให้เลข2ตัวคือ08นะคะจึงถ่ายรูปไว้นะคะเพื่อจะเอาไปลุ้นในงวดนี้นะคะนี่เลยนะคะจู่ๆมันหายไปนะคะชาวบ้านเขาบอกอย่างนั้นนะคะคุณยายเสงี่ยมนะคะกล่าวว่าตั้งแต่จำความได้ก็เห็นต้นไทรต้นนี้ขึ้นอยู่ข้างบ้านแล้วปัจจุบันคุณยายอายุ85ปีแล้วนะคะเมื่อก่อนเคยมีคนมาทำพิธีขอเลขเด็ดไปหนึ่งครั้งนานมาแล้วแต่ไม่เคยเห็นใครมาขออีกเลยจนกระทั่งค่ำคืนนี้มีชาวบ้านบอกว่ามาจุดธูปขอเลขเด็ดเพื่อเสี่ยงดวงว่าอย่างนั้นนะคะนี่เลยนะคะต้นใหญ่จริงๆนะคะนี่เลยชาวบ้านก็เลยไปขอโชคขอลาภนะคะเลขที่เลขธูปที่โผล่ขึ้นมาตอนแรกเห็น018แต่ตอนหลังเลข1หายไปเหลือแค่08เท่านั้นนะคะชาวบ้านเขาก็ซื้อทั้ง3ตัวนะคะ018กับ08นี่เขาบอกว่าเลขนี้มีลุ้นนะคะงวดนี้นะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ